าสกาจากทะเลสาบเดซีประเทศจอร์แดนครับรถผมร่วงผมบางชายอาสกาหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านขายเครื่องบางทั่วไป0840952525ครับอยากรวยตั้งปั๊มควิกต้นน้ำมันอัตโนมัติบริการ24ชั่วโมงติดต่อคุณสมเกียรติ0853282200สวมปูเซินสุขภาพไม่แข็งแรงหาสวมปูเซินติดต่อ02-871-3773บ้านผู้บริเวณพี่ต๋องอัมพวารีสอร์ทบริหารงานโลโก้ต๋องและเจ้าอุ่มและเจเนียเพิ่มปูนพันธุ์ดิจดับเบิลดี40ครับสุดยอดน้ำมันครอบจักรวาลยอดขาดำหนึ่งของโลกปลอดภัยไม่มีสารก่อมะเร็งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเกรียงไกรวัฒนากรุ๊ปและเครื่องเชื่อมเจสิกน้องเจก็บอกว่าเครื่องเชื่อมอีเวนเจอร์เจสิกเชื่อมอึดทนนานพิสูจน์ได้ที่ร้านฮาร์ดแวร์ทั่วประเทศโดยเกรียงไกรวัฒนากรุ๊ปประวัติคุณครับฟองเชิญครับกับทางด้านมุมแดงนะครับพนมท็อปคิงบ็อกซิ่งนะครับเมื่อเช้ามา 159.2 นะครับมีชื่อจริงมาวรวุฒิโพครัตนะครับเป็นชาวร้อยเอ็ดชกมาทั้งสิ้น75ครั้งปัจจุบันอายุ27ปีนะครับชนะ60ครั้งแพ้12ครั้งเสมอ3ครั้งครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนเดชฤทธิ์ภพธีรธรรมที่เวทีมวยสยามออมน้อยแห่งนี้นะครับมีเสี่ยหนุ่มท็อปคิงบ็อกซิ่งนะครับเป็นนักผู้จัดการและหัวหน้าคณะมีคุณบลเพชร FA กรุ๊ปนะครับเป็นผู้ฝึกสอนทางด้านน้ำเงินนะครับสุริยาพราน26หรือว่าสุริยาประสาทหินพิมายนะครับอดีตนักชกเหรียญทองแดงโอลิมปิกนะครับก็เมื่อเช้ามา160ปอนด์นะครับอยู่โคราชชกมาทั้งสิ้นเนี่ย202ครั้งนะครับชนะ162ครั้งแพ้40ครั้งไม่เสมอนะครับปัจจุบันนี้อายุ32ปีครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนเดินชนเล็กสสนิยมที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้มีพันเอกทัศพลสุภีสุนทรเป็นนักผู้จัดการและหัวหน้าคณะจ่าสิบเอกถนอมปะปารังนะครับเป็นผู้ฝึกสอนอันนี้เป็นการชิงอันดับ3นะครับคุณโอหาคุณประสิทธิ์เชิญเลยครับอ่าล่ะครับ2คนเนี่ยมีตุนอยู่ในกระเป๋าแล้ว 100,000 บาทนะครับแต่ว่าถ้าชนะบวกไปอีก 50,000 บาทนะครับก็เป็น 150,000 บาทถ้าใครได้อันดับที่3ประสบการณ์ไม่ต้องห่วงครับสุริยาชกมา200กว่าครั้งนะครับแต่ว่าเที่ยวที่แล้วนี่ก็ไปแพ้ทางเดินชนเล็กแบบพอสมควรละโอ้โหในขณะที่พนมท็อปคิงบ็อกซิ่งก็พลิกนะครับไปแบดเดทลิสพบธีรธรรมตัวใหญ่กว่าครับโอ้ยกรรมการผู้จัดการบนเวทีธันวุฒิรังรองอนุสรณ์นะครับให้คะแนนก็มีอัศดาวุฒิพีลาวันดนายคงศรีแก้วแล้วก็พิจิตรพรมคงก่อนชกเป็นยังไงคุณประสิทธิ์คู่นี้เส้นทางสู่นัดชิงที่3นะครับของพนมท็อปคิงบ็อกซิ่งลูกศิษย์ของเซียนหนุ่มจากมามืดกลายมาเป็นตัวเต็งรอบแรก3ครั้งนี่ไม่แพ้ใครเลยครับชนะชนะเอกชนะสุริยาเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ครั้งสุดท้ายชนะโมเสสมาแพ้ในนัดตัดเชือกครับแพ้เดชฤทธิ์พบธีรธรรมนัดเดียวครับได้ชิงที่3เลยครับแพ้นัดสำคัญซะด้วยทางด้านสุริยาสุริยาพราน26หรือว่าสุริยาปราสาทหินพิมายเดี๋ยวกลับมาดูครับเดี๋ยวกลับมาดูกาแฟวันแฟนกับกาแฟสำหรับท่านชายจัดจำหน่ายโดยสามนั่งข้างเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่029180202กาแฟวันแฟนสูตรเดิมต้องกล่องสีน้ำตาลครับหัวเชื้อน้ำมันดีเซลเพอร์เจเติมแล้วเครื่องแรงแซงกันตายลดควันดำแถมประหยัดน้ำมันโดยคุมคนหอมทุกคนครับประกันไม่มะเร็งมีคืนและประกันอุบัติเหตุไม่เคลมมีคืนจากทายประกันชีวิตครับ02-269-9898ดานัทหมอมีมันเท่าอาการหวัดที่จมูกปวดศีรษะจมูกโล่งสดชื่นหาซื้อตามร้านขายทั่วไปนะครับดานัทหมอมีฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเทคครับฟิล์มลดความร้อนสูงจากอเมริกาสอบถามได้ที่ร้านประดับยนต์ชั้นนำทั่วประเทศ024443044สมาร์ทเทคติดสิติดตามชมยกต่อไปครับต้องดูกันอ้าวสุริยาฝ่ายน้ำเงินพนมแดงต้นสุริยาต้องทำก่อนนะครับมาเหน็บเข้าไปที่ต้นขาโหลดลงมาให้มันเท่าๆกันหน่อยเคยแพ้มาครับเคยแพ้มาแต่ว่าวันนี้ต้องการที่3กับบอยซ้ายนะครับเหรียญทองแดงโอลิมปิกปี2000นะครับสุริยารอบแรกชนะเลิศมงคลมาแพ้พนมแล้วก็ชนะนำพลตัดเชือกแพ้เดินชนเล็กอาจารย์ก็ถ้าจะแพ้นักมวยรุ่นน้องก็เกี่ยวกับเรื่องของสภาพร่างกายแต่ว่าก็ยังดีอยู่ไม่เสียหายอะไรมากมายอยู่ที่ว่าวันนี้พนมหัวใจเป็นยังไงเท่านั้นแหละคุณประสิทธิ์เห็นไหมโอ้ยเดี๋ยวได้ดูแต่คุณพิมพ์ใจการผู้จัดการของเวเบอร์บอกว่าอยากจะดูมวยน็อกมวยใหญ่ๆอย่างนี้เดี๋ยวได้ดูนะครับรุ
ชุดใหญ่เลยครับจัดหนักเลยครับเวเบอร์ตาทุกแก่ปีที่2ครับสุริยาเตะซ้ายต่อยซ้ายโดยเฉพาะหมัดนี่อันตรายมากนะครับเบสิกมวยสากลนี่แน่นปึ๊กต้องระวังยิงซ้ายนี่แหละแต่ขอโทษนะถ้าต่อยเขาไม่ย่นไม่ยุบแล้วก็ตัวเองท้ายๆมีโอกาสโดนเหมือนกันนี่ครับเป็นการกลับมามาชกในไฟรอบนี้แล้วก็ทะลุถึงชิงที่3ครับสุริยาพนมวันนี้แหมตัดผมนี่สกินเฮดเลยครับสงใหม่เลยครับในไฟรอบของพนมท็อปคิงบ็อกซิ่งสายกับขวาพนมเคยชนะมาครับยังไม่เร่งครับยังไม่ผีผามสุริยาปัดซ้ายตรงครับติดบล็อกติดกาดเหรียญทองโอลิมปิกนี่เมื่อวันที่4ครับสมรักชนะยอดวันประเด็จที่ราชดำเนินครับนัดประวัติศาสตร์ปิดห้องตั๋วเลยครับ2ล้าน9วันนี้ถึงคิวของสุริยารุ่นน้องของสมรักเนี่ยครับวงในอุ้ยแทงหน้าขาแล้วก็จิ้มไปที่หน้าขานั่นแหละครับพอทางด้านพนมเผลอก็มีศอกซ้ายขึ้นด้วยครับสลับเอาละครับแลกกันสนุกครับเคยแพ้มาแต่ว่าวันนี้ไม่เหมือนวันวานครับบนเวทีธนวุฒิรังรองอนุสรแยกหมดยกที่2ครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับได้ตลอดเวลานะครับขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาครับผู้ผลิตแองกัสตินยาต้านโรคกระเพาะอาหารที่พี่แผงสีเขียวปวดว่าเป็นไข้เลือกซาร่าไดพิลินมาทอปวดครับเครื่องดื่ม M150 ยาสมุนไพรจริงเกรกโกบำรุงร่างกายของอาจารย์ชลพรตาทิพย์จงได้ติดต่อ0895103666เครื่องดื่มสมอินซัมครับเครื่องดื่มผสมโซดาเพิ่งดื่มง่ายได้ประโยชน์ของดีของทุกคนขนมจีนพสช.เส้นสายเหนียวนุ่มไม่บีวัตถุกันเดียวต้องขนมจีนพสช.ยาน้ำมันกวางลุงครับบรรเทาอาการคัดจมูกมีมิติจักยาน้ำมันกวางลุงจบเดียวสดชื่นและบริษัทพวกเซนกรุ๊ปจำกัดครับขอมอบซีดีมหัศจรรย์จุลินทรีย์สร้างโลกและซีดีวิจัยการนำเงินขึ้นจากแม่พระธรณีขอรับได้ฟรีที่074357777-30ติดตามจำยกต่อไปครับต่อครับยกที่3ของคู่ชิงที่3โดนไล่เข้าไปไหมตะกี้นี้ผมหันหลังให้โดนเตะขาเลยครับสุริยาโดนเตะขาโดนเขี่ยขาหน้าครับเอาละครับดูว่ายาวๆเตี้ยสั้นอย่างนี้จะยืนระยะได้ไหมสำหรับสุริยาฝ่ายน้ำเงินก้าวก็พนมนั้นอยู่ที่หัวใจนะครับทุกคนมีพร้อมหมดถ้ากล้ากล้าชนกล้าทำลูกพี่เป็น150,000 บาทนะคุณประสิทธิ์ชนะวันนี้เนี่ยอันดับ3 150,000 บาทเอาละครับโดนตัดซ้ายแล้วพนมโอ้โหเกือบไปขาดตัวเท่ากับสมรักคำสิงเลยนะ150,000 บาทเนี่ยแต่ได้พิเศษอีก1 ล้านครับสมรักครับวันนี้กองเชียร์มานะครับแต่ว่าตัวเขายังไม่มาเอ้าโอ้โหมาทั้งสามารถทั้งเขาทรายเดี๋ยวได้ดูครับตอนนี้อ้าวมาโอ้โหสุริยาสายอย่างเดียวล่ะคุณประสิทธิ์โอ้มีเท่าไรใส่หมดเลยครับพนมก็ต้องการที่3สุริยาก็ต้องการที่3โอ้ยศอกอยู่วงในไล่แข่งกันอยู่อย่าเผลอนะครับพนมเผลอเมื่อสักครู่นี่โดนหมัดซ้ายครับก็พยายามต่อยลำตัวก่อนนะครับเป็นการหลอกวางแผนแรกต่อยลำตัวแผน2อาจจะมายิงข้างบนนะนี่แหละโอ้โหแต่ว่าแรงปะทะนะคุณประสิทธิ์ทางด้านพนมดูจะเหนือกว่านะใหญ่ครับแข็งแรงซ้อมอยู่ที่ FA Group ทำกับเพชรบุญชูเลยครับเพชรบุญชูรายการใหญ่เมื่อวันที่4ชนะน้องโหที่ราชดำเนินโอ้โหเอาละครับสุริยาตอนนี้ยกที่3พนมไม่เลี้ยงแล้วตีแรงๆหนีไม่ออกแล้วครับสุริยาเจอพนมเบียดถึงตัวตลอดครับขวานำจับได้โหดตีล็อกได้ตีเนี่ยครับเด้งเลยครับเด้งโชว์เลยครับศอกซ้ายตามครับถึงตัวตลอดสุริยาพริ้วไว้ได้นะครับพริ้วไว้ได้หยุดเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยนะครับหมดยกที่3พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเปเปอร์ดรายดูพริ้วนะครับเคล็ดลับดีๆที่ป้องกันปัญหารั่วซึมเหมาะสำหรับดาดฟ้าหลังคาผนังแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมได้เป็นอย่างดีครับน้ำท่วมต้องกั้นรั้วนะครับแต่ถ้าน้ำซึมรั่วต้องเวเบอร์ดรายรูปซิลครับจากเวเบอร์ตราตุ๊กแก
ขอบคุณโชคอัพพารากอนครับโชคอัพมาตรฐานคุณภาพเพิ่มระดับผู้นำและลูกหมากรถยนต์ปองหนึ่งซึ่งของลูกหมากโดยบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทจำกัดครับร้านอาหารครัวแม่แช่มครับริมถนนพุทธมณฑลสาย5ต้นตำรับปลาช่อนสมุนไพรกบทอดน้ำปลามีห้องจัดเลี้ยงและห้องคาราโอเกะไว้บริการคุณเครือและคุณเครือทำน้ำพริมดูแลอย่างใกล้ชิดครับเอาละครับยกที่4ครับชิงอันดับที่3รอบเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปีที่2สุริยาพราน26ฝ่ายน้ำเงินแดงก็คือพนมท็อปคิงบ็อกซิ่งอ้าวกรรมการธนวุฒิรังรองอนุสรบนเวทีตีตัดอ้าวต้องแหมอย่างงี้หนีไม่ออกนะคุณประสิทธิ์ครับต้องสู้เข้าแล้วครับสุริยายกที่ผ่านมาหมัดซ้ายแล้วก็เตะซ้ายถือว่าได้ผลครับแต่ว่าน้อยไปหน่อยนะครับอาจารย์ต้องการระยะหวังผลให้ดีๆครับสุริยาแต่ว่าอยู่ที่วงในเนี่ยครับซ้ายโอ้โหเรียบร้อยโดนเข้าไปนี่ผีถามอ้าว8ชกได้อะไรก็เกิดขึ้นได้คุณประสิทธิ์โอ้โหอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับกองเชียร์กองเชียร์จะสารภาพอยู่แล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้นี่นะครับทีเด็ดของมวยเก่ามวยมากประสบการณ์แล้วก็มวยหมัดจะดีอย่างนี้แหละครับสุริยาต้องเล็งดีๆนะครับหมัดซ้ายบอกแล้วว่าซ้ายหนักครับซ้ายของสุริยาหนักหน่วงใช้ได้เลยครับเนี่ยครับลำตัวครับตัดลำตัวสายเลือดดีครับนี่หลานจักสุกนะครับหลานจักสุกเอาละครับเคยแพ้มาแล้วเที่ยวนี้วันนี้นัดสำคัญเหลือเกินนะครับได้นับ8ตุนแล้วครับอาจารย์ตอนนี้นับ8นี่ตามหลักการให้คะแนนก็ห่างกัน2แต้มแล้วถ้าลุกขึ้นมาแล้วยังไม่ไปทำฝ่ายตรงข้ามคืนแต่ว่าเรียบร้อยครับเที่ยวนี้โดนก็ปลายคางเต็มๆกรรมการธนวุฒินับเจ็ด8อ้าว8ครับอะไรนะพี่ทินอีกทีเดียวนะครับไม่เอาแล้วครับกรรมการธนวุฒิยุติการชกนะครับก็เป็นอันว่าสุริยาพราน26ครับเป็นฝ่ายชนะเทคนิคอลน็อกเอาพนมท็อปคิงบ็อกซิ่งในยกที่4ครับรับรางวัลพิเศษไปก่อน 10,000 บาทจากเวเบอร์ตราตุ๊กแกครับ